สนใจมากว่ามันจะออกรูปไหนเปลวสีเงินบนปลายซอยวันนี้นะบทความในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์สายลมแห่งการเปลี่ยนไปแล้วก็ภาพประกอบเป็นภาพคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะเปลวสีเงินบอกว่าตามหลักกลศาสตร์ควอนตัมก้าวไกลก็แค่สสารเล็กที่สุดน้อยที่สุดในอะตอมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ดูเหมือนใหญ่นั่นมันแค่รูปทรงตามวัตถุอาศัยคือปฏิบัติการ IO รูปแบบต่างๆทั้งปั่นแฮชแท็กปั่นเฟซนิวส์ปั่นทวิตเตอร์ปั่นเฟซปั่นม็อบดังนั้นจริงที่เป็นจริงก้าวไกลไม่อยู่ในฐานะจะมาเป็นรัฐบาลได้แต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ที่ดูเหมือนจะเนี่ยก็เพียงทึกทักกันไปตามรูปทรงปั่นเท่านั้นแล้วเมื่อวานนี้เพื่อไทยก็พิสูจน์ให้เห็นความจริงข้อนี้โดยเปลี่ยนการประสานมือกับก้าวไกลจากรูปหัวใจหวานแหววเป็นรูปมังเอกวาบวิวพร้อมแถลงการถอนมั่นขอไปเลือกคู่มั่นใหม่ตั้งรัฐบาลตามหัวใจกระซิบโดยขอออกจากพันธสัญญา MOU 8พรรคเหตุผลที่เพื่อไทยถอนมั่นเพราะก้าวไกลยืนยันจะคงนโยบายยกเลิกแก้ไขมาตรา112ไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อไทยบอกเช่นนี้ก็ไปด้วยกันต่อไม่ได้เพราะจะไม่ผ่านทั้งส.ส.และส.ว.ในรัฐสภาชลนาถสีแก้วอ่านแถลงการณ์ตอนหนึ่งในสถานการณ์นี้เพื่อไทยหารือกับก้าวไกลแล้วเพื่อไทยขอถอนตัวจากการร่วมมือกันและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพรรคร่วมใหม่เสนอชื่อเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกเรื่องแรกที่เพื่อไทยจะทำทันทีเมื่อเป็นรัฐบาล2 อย่าง1ประชุมครม.ครั้งแรกปั๊บลงมติปุ๊บประกาศเป็นวาระแห่งชาติทำประชามติตั้งสสร.เขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วหลังจากรัฐธรรมนูญเขียนเสร็จประกาศใช้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ทันทีตามกติกาใหม่นี่คุณหมอชลน่านแถลงเมื่อวานแล้วอีกประเด็นนึงเพื่อไทยก็จะเอานโยบายนะที่คุยกันใน MOU 8พรรคเดิมที่มีก้าวไกลเนี่ยเอามาทำต่อสมรสเท่าเทียมสุราก้าวหน้าปฏิรูปราชการตำรวจกองทัพเกณฑ์ทหารเกณฑ์ทหารยกเลิกอย่างเงี้ยเป็นต้นเอามาทำนะ2 อย่างทำในฐานะรัฐบาลค่ะนะแล้วคุณเปลวศรีเงินบอกว่าข้อความแถลงการก็ประมาณนี้ส่วนก้าวไกลชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาพรรคแยกแถลงนะฮะก็ตึกข้างๆกันอะแถลงว่าตกลงถอนมั่นสะบั้น MOU 8พรรคแต่ชัยธวัฒน์นี่บอกว่าทั้งนี้ในการพูดคุยกันกับพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีการขอให้พรรคก้าวไกลพิจารณาเรื่องการถอยการเสนอมาตรา112และตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมีการเจรจาเรื่องนี้เพื่อไทยเห็นผลว่าพรรคการเมืองเกือบหมดที่เพื่อไทยไปคุยเนี่ยไม่ต้องการให้พรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะมี112หรือไม่ก็ตามเปลวสีเงินเนี่ยหยิบขึ้นมาเทียบกันนะระหว่างที่คุณชัยธวัฒน์กับคุณหมอชลน่านแถลงเมื่อวานนี้เอาละอันไหนจริงอันไหนเท็จยกประโยชน์ให้คู่ความสรุปก้าวไกลเนี่ยต้องเป็นฝ่ายค้านร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นเหรอก็ไม่รู้สินะได้ยินนักข่าวถามก้าวไกลจะไปอยู่ในสถานะใดชัยธวัฒน์ก็ตอบว่าพรรคก้าวไกลจะทำงานในฐานะผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดคือไม่ว่าเป็นฝ่ายค้านนะไม่ได้เป็นรัฐบาลนะแต่จะเป็นฝ่ายขวางคลองวงเล็บรอจังหวะขยิบตาเสียบ อย่างนั้นหรือไม่นี่เปลวสีเงินเขียนไม่เป็นทั้งฝ่ายค้านไม่ได้เป็นทั้งฝ่ายรัฐบาลแต่จะเป็นฝ่ายขวางคลองรอจังหวะขยิบตาเสียบหรือเปล่านะเพราะยังไงก็ไม่ร่วมทำงานกับรวมไทยสร้างชาติค่ะนะซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมี MOU ร่วมกันทำงานฝ่ายค้านหรอกมันเป็นฝ่ายที่ไม่ได้สมัครใจมาเป็นกันไงค่ะปกติการเมืองนะมีหน้าที่ตรวจสอบนี่แต่คุณชัยธวัฒน์เนี่ยบอกว่าไม่ได้เป็นทั้งฝ่ายค้านเปลวสีเงินบอกไม่ได้เป็นทั้งฝ่ายค้านไม่ได้เป็นทั้งฝ่ายรัฐบาลพอก้าวไกลบอกทำงานในฐานะผู้แทนราษฎรเต็มที่อย่างดีที่สุดทีนี้ผมเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อวานนี้ในแถลงการเนี่ยที่คุณหมอชลนาถอ่านเนี่ยพูดถึงก้าวไกลด้วยนะจะทำหน้าที่นะมิติใหม่ฝ่ายค้านมิติใหม่อย่างเงี้ย
คืออะไรเออคือการโหวตให้แล้วไปเป็นฝ่ายค้านเหรอทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ก้าวไกลเนี่ยออกมาปั่นนะว่าค่ะโอ้โหวตให้ก็โง่แล้วมันเป็นการปิดสวิตช์คือมันเป็นการสับขาหลอกค่ะเพื่อให้ภูมิใจไทยเข้ามาชาติไทยพัฒนาเข้ามาก่อนหรือเปล่าเพื่อให้ได้เสียงอื่นเป็นสเต็ปนี่หรอมั้ยเพราะวันนี้นะถ้าเกิดมีการตั้งรัฐบาลมีภูมิใจไทยเข้ามาเนี่ยมีชาติไทยพัฒนาเข้ามาเนี่ยเป็นสัก255เสียงนะแล้วก้าวไกลเนี่ยบอกว่าโหวตให้นะเดี๋ยวก้าวไกลจะโหวตให้2พรรคก็จะหวาดระแวงทันทีว่าเฮ้ยโหวตให้แล้วแสดงว่ามันมีอะไรหรือเปล่าใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดบอกว่าก้าวไกลไม่มีทางโหวตให้อันนี้ก็เข้ามาแล้วก็จะได้เสียงจากสวเพิ่มมั้ยล่ะเพื่อไทยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเรามั่นใจเลยเสียงสวเพิ่มเหมือนที่แถลงไงแต่หลังจากนั้นวันโหวตจริงนะเกิดมีก้าวไกลมาโหวตให้ด้วยพลิกเลยนะนะอ้าวพลิกเลยทีนี้นะมันสะท้อนว่ามันมีอะไรกันอยู่หรือเปล่าในอนาคตจะขึ้นมาไหมกลับไม่ได้กลับยังกลับตัวได้ไหมทีนี้พรรคที่ไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่แถลงวันนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเปลวสีเงินเนี่ยบอกเนี่ยนะตกลงเนี่ยเป็นฝ่ายค้านเต็มตัวหรือเปล่าพูดง่ายๆเปลวสีเงินบอกว่าก็ดีนะพรรคเทวดาจุติมาจากดาวโจรบ้างดาวกาลีบ้างดาวหยำฉาบ้างก็ต้องอยู่ส่วนเทวดาจะซ่องเสพซ่องสมกับพรรคมนุษย์ไม่คู่ควรกันก็สรุปเรื่องพอให้เข้าใจจากนี้นะเป็นทีผมคุยโม้บ้างทีนี้นี่เปรียวสีเงินบอกนะแล้วจะมีพรรคไหนร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยล่ะคราวนี้มุมมองของคุณเปรียวสีเงินค่ะล้านเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มี1พรรคให้ทายว่าพรรคไหนประชาชาติอาจารย์วันนออาจารย์วันนอประธานค่ะจริงๆผมนึกว่ามี1พรรคอย่างน้อยทั่วเสรีรวมไทย1เสียงเพราะว่าเสรีรวมไทยเนี่ยชั่วกว่าอีกนะเออใช่ไหมชั่วกว่าอีกนะค่ะพลเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยตัวแปรน้อยสุดว่าอะไรมาบอกเนี่ยรองปฏิพัฒน์ไม่ต้องลาออกหรอกเออเดี๋ยวพอพรรคถูกยุบก็พ้นไปเองโอ้โหตัวตึงมากคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาเป็นประธานนะแล้วก็ในพรรคเนี่ยก็มีสสนะประชาชาติมาแน่นะ1พรรคอื่นไม่ต้องกระเดารู้ไปหรอกยังไงยังไงวันนี้3สิงหาเพื่อไทยต้องแจงหน้าไพ่อยู่ดีว่ามีพรรคไหนบ้างเพราะ4สิงหาประชุมรัฐสภาเสนอชื่อเศรษฐาโหวตเป็นนายกแล้วเพื่อไทยมีต้นทุน141เสียงจะได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากต้องหาพรรคร่วมให้ได้เสียงมากกว่า250ขึ้นไปก่อนเอาเฉพาะสสก่อนเพราะต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากภูมิใจไทยก็บอกไม่เป็นเสียงข้างน้อยพรรคอื่นก็บอกเหมือนกันต้องเป็นเสียงข้างมากนะเพราะฉะนั้นต้องได้ส.ส.เกิน250วันนี้ที่จะแถลงกันมาก่อนมาก่อนนะให้มันได้เกินเปลวสีเงินบอกไม่ต้องไปสีบข่าวที่ไหนหรอกนะมองด้วยตาก็พอรู้ไม่หนีภูมิใจไทย71เสียงพลังประชารัฐ40เสียงนี่คุณเปลวสีเงินมองต่างจากคุณชูวิทย์นะคุณชูวิทย์บอกวันนี้เขาจะแถลงเนี่ยจะไม่มีภูมิใจจะไม่มีพลังประชารัฐแต่คุณเปลวบอกเลยภูมิใจไทย71พลังประชารัฐ40ชาติไทยพัฒนา10ประชาชาติ9ชาติพัฒนา92แค่นี้ปาเข้าไป273เสียงเหลือเฟือค่ะแล้วถ้าเกิดสวเชื่อใจสัจจะเพื่อไทยอีกนะไม่ระแวงตัวนายเศรษฐาว่าวันนี้กับวันหน้าที่พูดจาจะไม่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังตีนสวน่าจะโหวตให้เลยป้าย376เสียงด้วยซ้ำแล้วหลังวันที่10สิงหาคณะรัฐบาลเพื่อไทยตื่นกันเช้าไปไหนให้ตื่นกันเช้าไปตั้งแถวรอรับหัวหน้าข้อที่จะบินมาลงดอนเมืองจากฮ่องกงไปฮ่องกงจากฮ่องกงฮ่องกงไปฮ่องกงนะเปรียวสิงห์กันมาผมอ่านแถลงการเพื่อไทยดูท่าทีสีหน้าก้าวไกลผมว่าเรื่องนี้เป็นรายการพบเพื่อจากพรากเพื่อรวมมากกว่าที่เพื่อไทยและก้าวไกลจะไม่เป็นแดงอมส้มแล้วจะไปรวมกันที่ไหนทีนี้นะพบเพื่อจากพรากเพื่อรวมจะไปรวมกันที่ไหนก็ที่คนจะตั้งเป็นสสรและเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั่นไงแหละเพราะเป้าหมายที่ไปสู่จุดหมายร่วมมันอยู่ตรงนั้นรัฐบาลเพื่อไทยไม่ยกเลิกไม่แก้ไข112เองแน่เพราะนั่นมันแค่กฎหมายอาญากฎหมายรองลงไปแต่สสรที่เพื่อไทยตั้งต่างหากจะเขียนกฎหมายแม่ใหญ่สุดก็คือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนั่นคือใครจะรับประกันใดว่าหมวด1หมวด2ว่าด้วยราชอาณาจักรและพระมหากษัตริย์จะไม่ถูกรื้อเขียนใหม่เป็นอย่างอื่นเพื่อไทยกล้าประกาศไหมจะเป็นเงื่อนคุมสสรไว้เลยว่าห้ามแตะหมวดพระมหากษัตริย์ถ้าคุณจงรักภักดีจริงอันนี้เปลวสีเงินไม่ได้เขียนผมพูดเองถ้าเพื่อไทยกล้าประกาศอันนี้จะชัดเจนขึ้นไปอีกอันนึงว่าคุณจริงใจว่าจะไม่ต้องไปเขียนใหม่ถ้าไปเขียนใหม่มันก็จะเข้าทางที่พิธาที่คณะก้าวหน้าเคยนำเสนอไว้เรื่องหมวดเกี่ยวกับพระราชอำนาจพระราชสถานะซึ่งพิธาเนี่ยถึงขนาดพูดในรัฐสภาด้วยจำได้ไหมใช่ตอนที่เราคิดไม่ดูจะจัดวางพระราชสถานะพระราชอำนาจให้เข้ากับยุคสมัยอันนั้นมันไม่ใช่แค่112นะมันคือหมวดกษัตริย์ในรัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย์แล้วมุมของเพื่อไทยที่ประกาศคือประชุมครม.ครั้งแรกเป็นวาระแห่งชาติเลยเดินหน้าตั้งสสร.เขียนรัฐธรรมนูญใหม่เขียนใหม่เนี่ยมันก็ได้ทุกหมวดสิเอาให้ชัดคุณควรจะประกาศด้วยหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่ถูกแก้ไม่อย่างนั้นก็อาจจะมีการพยายามแก้เหมือนที่คณะก้าวหน้าพยายามจะแก้แล้วถ้าแก้นั้นปุ๊บมันก็จะทำให้การแก้112ไม่ขัดรัฐธรรมนูญแล้วแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์กับพรรคที่มีคดีอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญตอนนี้ด้วยว่านโยบายหาเสียงขัดรัฐธรรมนูญเป็นต้นฮะอันนี้เพิ่มเติมทีนี้เปลวสีเงินบอกหมวด1หมวด2จะไม่รู้ถึกจะไม่ถูกหรือเขียนใหม่เป็นอย่างอื่นหรือไม่และจะยังคงอยู่ในหมวดความมั่นคงหรือย้ายไปหมวดอื่นหมวดสิทธิเสรีภาพแถลงการเพื่อไทยไม่พูดถึงตรงจุดนี้เป็นจุดทำให้พระมหากษัตริย์ไปอยู่ในสภาพเดียวกับประชาชนทั่วไปใครหยามหมิ่นอย่างใดก็ได้แค่โทษปรับแถมยอมความกันได้ด้วยถ้าเกิดเดินไปเส้นทางที่มีการสงสัยกันเปรียบเทียบกันบอกว่าทั้งให้พระมหากษัตริย์ต้องลงมาเป็นคู่ความโดยตรงกับคู่กรณีต้องฟ้องร้องเองหรือสำนักพระราชวังเท่านั้นมีสิทธิ์แจ้งความทั้งประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ก็จะแบ่งแยกได้ถ้าเขียนรัฐธรรมนูญปรับใหม่อ่ะมันเขียนได้หมดไงทุกหมวดตามความมุ่งหมายซ่อนเร้นผ่านการปฏิรูปราชการภายใต้การเลือกผู้ว่านั่นคือปฐมบทสู่การแยกอำนาจแยกแผ่นดินในขั้นตอนต่อไปทั้งจะเปลี่ยนจากการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเหลือแต่คำว่าระบอบประชาธิปไตยก็อาจเกิดขึ้นได้เพราะมีหน่อแนวในนามเพราะมีหน่อแนวในทางพยายามให้เกิดมาโดยตลอดจากก้าวไกลที่มีเพื่อไทยกลมกลืนในแนวทางมาก่อนเห็นได้จากร่วมเวทีสัมมนาหลายแห่งจำได้ไหมตอนเวทีเรื่องมาตราหนึ่งตอนแรกๆที่เป็นเรื่องอ่ะนั่นก็มีเพื่อไทยร่วมเวทีด้วยนะแล้วตอนพรรคเพื่อไทยออกแถลงเรื่อง112เพื่อไทยเขาเคยออกแถลงอาจารย์ชัยเกษมอ่ะโลโก้พรรคเพื่อไทยเลยสนับสนุนแก้112แล้วถามว่าบทบาทการเคลื่อนของคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยหลายคนเลยที่พูดก่อนหน้านี้ไม่ใช่แบบที่พยายามแสดงออกตอนหลังว่าจงรักภักดีเหลือแต่คำว่าประชาธิปไตยก็อาจเกิดขึ้นได้นะเพราะว่าเพื่อไทยก็เคยกลมกลืนในแนวทางมาก่อนเหล่านี้เป็นเพียงข้อวิตกของผมเท่านั้นผมในที่นี้คือคุณเปรียวสีเงินหากแต่เห็นแถลงการเพื่อไทยนำนโยบายหลักของก้าวไกลมาประกาศเป็นนโยบายที่จะทำด้วยเมื่อเป็นรัฐบาลนั่นมันมีเหตุผลที่ผมต้องวิตกในคำว่าปฏิรูปกองทัพมันไม่ใช่แค่ยกเลิกเกณฑ์ทหารเพื่อเอาใจวัยรุ่นเท่านั้นมันยังหมายรวมถึงยุบกอรมน.ยุบสอบต.ภาคใต้ยุบกองบัญชาการทหารสูงสุดย้ายหน่วยทหารออกจากกรุงเทพจะรวมถึงใช้เรือประมงแทนเรือรบด้วยหรือเปล่า นี่เปลวสีเงินประมวลมานะ เพราะถ้าเอาตามที่ก้าวไกลประกาศเอาไว้เนี่ยรวมทั้งการลดสถานะพระมหากษัตริย์ให้ลงมาอยู่เท่ากับประชาชนทำหมันกองทัพให้มีสภาพเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเหล่านี้เป็นเส้นทางนำไปสู่การล่มชาติล้มสถาบันตามแผนที่มันเป็นอยู่และกำลังพยายามจะทำกันอยู่ชัดๆ3สิงหาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำตอบจะรับหรือไม่รับเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งมาตีความกรณีเสนอพิธาที่ตกไปแล้วนำกลับมาเสนอโหวตใหม่ได้หรือไม่ส่วนพรุ่งนี้4สิงหาเพื่อไทยบอกแล้วเสนอเศรษฐาให้รัฐสภาโหวตเป็นนายกเห็นว่าจะเปิดให้แสดงวิสัยทัศน์และให้สมาชิกซักถามข้อข้องใจก่อนโหวตสว.หรือสส.ช่วยซักประเด็นนี้ด้วยก็ดีว่าเพื่อไทยยกนโยบายก้าวไกลมาปฏิบัติเนี่ยมันหมายถึงอะไรหมดเลยหรือเปล่าแล้วเนี่ยที่พูดเมื่อกี้
แล้วรัฐธรรมนูญที่จะเขียนใหม่จะให้เชื่อได้อย่างไรว่าจะไม่มีเนื้อหานำไทยจากราชอาณาจักรไปเป็นสาธารณรัฐจะไม่เปลี่ยนเนื้อหาหมวด1หมวด2และย้ายออกไปจากหมวดความมั่นคงนี่คำถามจากคุณเปลวสีเงินเนื้อเน้นๆค่ะการเมืองวันนี้เท่าที่ดูหนักไปทางรับปากไปก่อนคือวันนี้ไม่แต่จะเชื่อได้อย่างไรว่าพรุ่งนี้จะไม่กลับไปเป็นใช่ตามลายเดิมมีลายด้วยนะเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้ฮะนี่สายลมแห่งการเปลี่ยนไปเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนแม่น้ำแยกสายนะที่มีโอกาสไหลมาบรรจบกันอีกหรือเปล่านะหรือแบบแยกแบบเอาเป็นเอาตายกันเลยนะคุณเปลวเนี่ยเขียนเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาอีก